รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลายขนกยกสยามนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่จุดพอเห็นเบื้องหลังของเรารู้เลยว่าเราอยู่จังหวัดนครพนมนครพนมนี่คือองค์พระธาตุพนมนะครับซึ่งถือว่าเป็นศาสนสถานที่แสดงถึงความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาไม่แต่เฉพาะในจังหวัดนครพนมแต่ว่าทั่วแคว้นแดนอีสานเลยก็ว่าได้ลุ่มแม่น้ำโขงตรงนี้เลยถูกต้องนะครับแต่เรามาในชุดของคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันซีรีส์พิเศษจากการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็แสดงว่าในจังหวัดนครพนมนั้นมีความเป็นพหุวัฒนธรรมใช่จังหวัดนครพนมเนี่ยถือได้ว่ามีความหลากหลายมากเพราะว่าผู้คนของที่นี่เนี่ยมีทั้งคนจีนคนจีนผู้ไทยหรือว่าผู้ไทยกันไทยลาวรวมไปถึงเวียดนามด้วยเวียดนามโอ้โหเวียดนามนี่ขึ้นชื่ออย่างเวียดนามเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือชาวเวียดนามเนี่ยอพยพมาจากบ้านเมืองเขาหนีสงครามมาอยู่บ้านเมืองเราแล้วเขาก็เอาวัฒนธรรมเนี่ยเอามาด้วยหนึ่งในวัฒนธรรมที่โดดเด่นแล้วแบบเตะตาหมิวคืออะไรรู้ไหมคะคืออะไรวัฒนธรรมด้านอาหารชัดเจนชัดเจนชัดเจนโอ้มากินเลยแล้วก็ไม่คิดถึงอะไรเลยฮะเขามีแบบก๋วยจั๊บยวนเฝอเส้นข้าวเกี๊ยวปากหม้อแป้งจีงี้เยอะเยอะเลยมากแนวเขาเลยวัฒนธรรมเขาดีอันนั้นคือทางเวียดนามใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไทยลาววัฒนธรรมภาษาภาษาเห็นชัดนะคะหรือแม้กระทั่งการลั่นเล่นประเพณีตามวัฒนธรรมความสนุกสนานเราจะได้เห็นกลมกลืนหล่อล้อมอยู่ร่วมกันแบบโอ้ยแยกไม่ออกแล้วนะว่าพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องไทยลาวรวมกันอยู่คือความหลากหลายไม่เป็นอุปสรรคนะครับแสดงถึงสังคมที่มีคุณธรรมแล้วอยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบสุขนะครับสามัคคีมารุ่นต่อรุ่นนะครับรุ่นต่อรุ่นแล้วก็ไม่ว่าจะมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ไหนก็ตามแต่นะฮะแต่เวลาที่มาที่องค์พระธาตุพนม มากราบสักการะที่นี่เนี่ยทุกคนเนี่ยจะเหมือนกับถูกหล่อหลอมรวมกันมานะฮะเพื่อองค์พระธาตุพนมเขาจะเรียกว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นลูกพระธาตุลูกพระธาตุเป็นหลานพระธาตุถูกต้องถ้าเกิดใครเขาว่ากันว่าใครมาไหว้องค์พระธาตุ7ครั้งเนี่ยถือว่าเป็นลูกพระธาตุต้องมา7ครั้งด้วยเขาจะมีงานใหญ่ด้วยนะในแต่ละปีเขาเรียกว่างานนมัสการพระธาตุพนมประมาณช่วงกุมภาพันธ์มั้ยใช่มั้ยฮะก็ช่วงเข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษาหรือว่าช่วงเดือน3นะช่วงเดือน3ช่วงเดือน3จะเป็นงานใหญ่ซึ่งแต่ละความหลากหลายของชาติพันธุ์เขาจะนำเอาเอกลักษณ์ของเขาแต่ว่าเอามารวมกันสามารถเรียกได้ว่ากลมกลืนกับประเพณีงานนมัสการพระธาตุพนมนะฮะและในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครพนมนะครับก็จะถูกหลอมรวมออกมาในงานรำถวายองค์พระธาตุพนมที่นี่นะฮะงานประจำปีที่เล็กบอกงานนมัสการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็จะมีนางรำมานะฮะแล้วแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจะมีความภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งมาในงานนมัสการก็ดีหรือว่าถ้าใครได้มาเป็นนางรำด้วยนะโอ้โหจะยิ่งภาคภูมิใจฉะนั้นคุณทั้งสองคนเนี่ยเมื่อไปนาว่านะกลุ่มไทยลาวเมื่อไปเรณูนครนะครับก็จะต้องมาเป็นนางรำมาเป็นนางรำมาเป็นตัวแทนของชาติพันธุ์ไม่แต่เฉพาะจะไปอะไรนะกินข้าวปุ้นนะไม่แต่เฉพาะจะไปทำแทนนะไม่แต่เฉพาะจะไปนุ่งผ้าสิ้นคุณทั้งสองคนเนี่ยที่สุดแล้วตอนนี้เนี่ยจะต้องรำถวายนะร่วมรำถวายองค์พระธาตุพนมด้วยนะได้เลยดูสีหน้าค่อนข้างหนักใจนะพร้อมมากเดี๋ยวคนที่หนักใจไม่น่าจะใช่ฝั่งนี้นะคะขอบอกไว้ก่อนเลยเรื่องรำได้ฮะเดี๋ยวจะมีคนสอนให้ขอให้เหมือนเข้าจังหวะกับเขาสัก 3-4 วินาทีนะหมิวเนี่ยคือเหมือนถอดแบบออกมาเลยหมิวมั่นใจมากถอดแบบมาเลยคุยไม่เยอะนะคะเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะติดตามชมนะตอนนี้พลาดไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวครับรายการลายขนกยกสยามวันนี้ก็จะมอบหมายภารกิจให้กับสองสาวไปทำหน้าที่เรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าในจังหวัดนครพนมที่มีทั้งหมดถึง8ชนเผ่าแต่เราจะขอหยิบยกชนเผ่าที่มีมากที่สุดมา2ชนเผ่านั่นก็คือเผ่าไทลาวที่อยู่บ้านท่าเรืออำเภอนาว่าและชนเผ่าภูไทที่อำเภอเรณูนคร
ัวผมเองก็จะไปเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเวียดนามที่เข้ามาอาศัยอยู่อย่างกลมกลืนในจังหวัดนครพนมภาพที่เราเห็นถึงความกลมกลืนกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นก็คือการที่ทุกคนมาทำกิจกรรมในงานพระธาตุพนมที่แต่ละชนเผ่าจะมารำถวายและร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในงานพระธาตุนั่นเองครับแต่ก่อนที่จะเห็นบรรดาชนเผ่าต่างๆมาสร้างความกลมกลืนกันนั้นเราต้องไปเรียนรู้กันก่อนว่าพวกเขาแตกต่างกันมาอย่างไรบ้านนี้มีเรื่องเล่านครพนมตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงทำให้มีหลายชนเผ่าได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยอดีตก่อตั้งเป็นหมู่บ้านและเป็นตำบลต่างๆในจังหวัดในปัจจุบันเมื่อถึงเทศกาลสำคัญของจังหวัดนครพนมแต่ละชนเผ่าก็จะมาร่วมกันแสดงศิลปะและวัฒนธรรมปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีชนเผ่าต่างๆรวม8เผ่าได้แก่เผ่าผู้ไทยหรือผู้ไทยย้อแสกะเลิงโซ่ข่าไทยลาวหรือว่าไทยอีสานและเผ่าไทยกวนอาศัยอยู่ตำบลนาถ่อนที่ถูกค้นพบล่าสุดดังนั้นนครพนมถือว่ามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่หลอมรวมกันอยู่อย่างสงบสุขภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาโอ้ยตายแล้วค่ะเพิ่งจะได้รับมอบหมายภารกิจจากคุณพี่กนกมาว่าจะต้องเป็นตัวแทนไปร่วมรำนมัสการองค์พระธาตุพนมด้วยนี่ก็แอบเครียดเล็กน้อยนะคะแต่วิชาการเป็นนาฏศิลป์ของเราก็น่าจะใช้ได้อยู่ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเดี๋ยวไปฝึกซ้อมก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูลีลาการรำกันค่ะจีบเป็นด้วยนะรำผู้ไทยเอาจริงนะคะก็เป็นภารกิจที่ค่อนข้างหินพอสมควรแต่เพื่อเราจะได้เป็นลูกพระธาตุมิวจะทำอย่างเต็มที่และตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมตรงบริเวณชาวเวียดนามอนุสรณ์ที่ซึ่งชาวเวียดนามได้สร้างไว้เพื่อเป็นการรำลึกและขอบคุณชาวไทยที่ให้การช่วยเหลือแก่ชาวเวียดนามอพยพเมื่อหลายสิบปีก่อนและวันนี้เราไปเรียนรู้เรื่องราววัฒนธรรมของชาวเวียดนามที่มีตั้งแต่สถาปัตยกรรมเฟรนช์โคโลเนียนวัฒนธรรมด้านอาหารที่ถูกหลอมกลืนกลายเป็นวัฒนธรรมด้านอาหารของชาวนครพนมไปแล้วไปย้อมประวัติศาสตร์ที่บ้านโฮจิมินห์ทั้งหมดนี้ติดตามกันได้เลยครับโอ้โหเดินเล่นซะเหนื่อยเลยนะฮะเดินมาตามถนนมาจนถึงจุดพิกัดนะครับท่านผู้ชมฮะที่เราบอกไว้นะครับถ้ามาที่นครพนมก็ต้องทำเกี่ยวเนื่องกับพี่น้องชาวเวียดนามที่เคยหลบเข้ามานะครับหาความร่มเย็นในแผ่นดินของเราเขาก็หนีความวุ่นวายในบ้านของเขาแล้วก็มาอยู่ที่นี่หลายสิบปีนะครับจนกระทั่งเมื่อบ้านเมืองของเขาสงบสุขนะครับเขารบชนะในศึกเดียนเบียนฟูแล้วเขาก็พากันกลับไปที่บ้านของเขานะฮะตามลุงโฮกลับไปแต่ก่อนจะกลับนั้นชาวเวียดนามก็น่ารักมากนะครับเหมือนกับซาบซึ้งในน้ำใจของคนไทยที่ได้ให้ความร่มเย็นกับเขาให้เขาได้พึ่งพาในยามที่เขายากลำบากก่อนจะกลับเขาก็เลยสร้างนะฮะหอนาฬิกาเอาไว้ที่นี่นะฮะนี่เป็นเวียดนามอนุสรณ์นะครับเป็นที่รำลึกนึกถึงคนไทยที่มีบุญคุณมีน้ำใจกับเขานะครับตอนนี้ผมอยู่ใต้หอนาฬิกาเลยนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ชาวเวียดนามมีรายละเอียดเยอะครับซึ่งเราจะปรึกษาหรือว่าเราจะพูดคุยขอรายละเอียดกับท่านผู้รู้ท่านเป็นนักวิชาการเป็นคนที่นครพนมด้วยนะครับเราจะพบกับนักวิชาการนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญนาทีเจียวิริยะบุญญานะครับสวัสดีค่ะที่กนกสวัสดีค่ะอาจารย์ก๊อกค่ะอาจารย์มาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมที่นี่เลยนะฮะที่นี่เลยค่ะเป็นคนเกิดที่นี่ค่ะโตที่นี่ด้วยค่ะที่กนกค่ะโอ้ตอนแรกผมนึกอาจารย์จะแบบอาวุโสกว่านี้นะป้าแก่ตอนนี้ก็แก่แล้วค่ะยังไม่แก่เลยฮะค่ะโอ้โหปัจจุบันนี้เนี่ยฮะร่องรอยของชาวเวียดนามที่เข้ามาในสมัยอดีตเนี่ยยังมีอะไรเหลืออยู่บ้างอาจารย์ฮะโอ้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเราพูดถึงร่องรอยนะคะนอกจากพี่น้องชาวเวียดนามที่ยังอยู่สืบสายตระกูลกันต่อมาในหลายครอบครัวทุกวันนี้นะคะก็ยังพบเห็นนี่แหละค่ะอนุสรณ์สถานของชาวเวียดนามที่เป็นรูปธรรมที่เป็นรูปธรรมนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของอาหารอาหารอาหารเวียดนามนี่เป็นจุดเด่นเลยของที่นครพนม
จะเห็นว่าหลายร้านเนี่ยขายทั้งอาหารเช้าอาหารเที่ยงเป็นอาหารเวียดนาม อันนี้คือกลิ่นอายที่ยังคงหลงเหลือแล้วก็รวมถึงวัฒนธรรมบางอย่างที่เรายังพบเห็นได้นะคะในช่วงเช่นงานฉลองตรุษก็จะมีนอกจากตรุษจีนจะมีตรุษเวียดนามตรุษเวียดนามใช่ค่ะตรุษเวียดนามนี่เมื่อไหร่ถ้าจะไม่ผิดนะคะจะเป็นช่วงก่อนตรุษจีนประมาณสัก1สัปดาห์แต่อยู่ในเวลาที่ไล่เลี่ยกันใช่ค่ะเพราะว่ารากฐานทั้งภาษาทั้งตัวอักษรทั้งวัฒนธรรมบางอย่างก็มาจากจีนใช่ไหมใช่ค่ะอารยธรรมคล้ายกันแต่ว่าถามอาจารย์ก่อนย้อนกลับไปเนี่ยตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยตอนนั้นอะประวัติศาสตร์ฉากนั้นเป็นยังไงฮะตอนที่เขาเข้ามาจริงๆแล้วนะคะจากการศึกษานะคะจริงๆแล้วชาวเวียดนามเนี่ยอพยพมาอยู่บริเวณนครพนมเนี่ยตั้งแต่โอ้โหย้อนสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะคะรัชกาลที่1ที่2ที่3เนี่ยเราก็พบเห็นว่ามีร่องรอยและหลักฐานนะคะจากการจารึกเนี่ยว่ามีชาวเวียดนามอพยพมาตั้งแต่ช่วงยุคนั้นแต่ที่เราตัดภาพมาอีกช็อตนึงแล้วกันนะคะว่าอีกช็อตซึ่งเป็นช็อตหรือเป็นวาระที่สำคัญแล้วนำมาซึ่งการสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ก็คือในช่วงของยุคสงครามอินโดจีนนะคะเริ่มต้นตั้งแต่2489นะคะก็เป็นยุคที่ในประเทศเขาการเมืองเขายังไม่สงบใช่ไหมคะเขาก็เกิดความขัดแย้งกันภายในของประเทศเขาก็จำนวนพี่น้องชาวเวียดนามนะคะก็อพยพมาอยู่ที่ต่างๆประเทศต่างๆนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยหลายประเทศในกลุ่มอินโดจีนประเทศไทยเขาเลือกที่นี่เพราะว่าเขาข้ามมาพรมแดนจากทางฝั่งลาวนะคะเขาอยู่ที่ลาวก่อนอยู่ที่ลาวก่อนใช่ค่ะเขาอยู่ที่กัมพูชาอยู่ที่กัมพูชาถูกค่ะที่กนกพูดถูกในแง่ของตะเข็บชายแดนเขาข้ามมาแถวๆตรงลาวบาวนะคะแต่ก็คงอีกหลายพรมแดนด้วยกันแต่ว่ามาจากทางมาถึงนครพนมเนี่ยข้ามมาจากทางลาวแล้วก็น่าจะมีทั้งว่ายน้ำมาบ้างมีทั้งนั่งเรือมาบ้างข้ามแม่น้ำโขงมาจนถึงมาที่นครพนมใช่ค่ะ2489หลังสงครามโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2และเริ่มต้นของสงครามอินโดจีนใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแม้ว่าโลกจะสงบแล้วแต่เขากับฝรั่งเศสยังมีปัญหาก็ยังมีปัญหาคือฝรั่งเศสมีปัญหากับเขาใช่ใช่มั้ยฮะใช่ค่ะเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็หลบมาก่อนใช่ค่ะทีนี้จะให้อาจารย์ก๊อฟนะเดี๋ยวเรานั่งรถรางแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวนะฮะเหมือนกับคือนักรถรางเนี่ยก็จะมีพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งดูแลโดยเทศบาลเมืองนครพนมนะคะวันนี้ก็ให้บริการกับรายการของคุณกนกแต่เดี๋ยวจะให้อาจารย์ก๊อฟเนี่ยพาไปดูจุดสำคัญสำคัญได้เลยค่ะว่ามีที่ไหนบ้างเราจะซิตี้ทัวร์กันนะคะวันนี้เชิญครับค่ะไฮไลท์ของถนนสุนทรวิจิตรก็คือการชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงแม่น้ำสายสำคัญของประเทศและการชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่จะปรากฏบนทิวเขาเหนือลำน้ำโขงสวยงามมากนอกจากนี้บริเวณเขื่อนหน้าเมืองยังอยู่ตรงข้ามกับเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนสปป.ลาวอีกด้วยซึ่งเส้นทางที่เราจะได้ไปสัมผัสกันในวันนี้รถราจะแล่นผ่านสถานที่สำคัญอย่างเช่นโบสถ์คริสต์คาทอลิกวัดหนองแสงไปจนถึงจวนผู้ว่าหลังเก่าที่เป็นสถาปัตยกรรมเฟรนช์โคโลเนียลความภาคภูมิใจอันสูงสุดของสถานที่แห่งนี้ก็คือในหลวงรัชกาลที่9เคยเสด็จมาประทับที่นี่ครับจ้าเจ๊ครับเชิญค่ะพี่เราถอดรองเท้าก่อนเนาะเย็นมากเลยรู้เลยว่าพื้นเพลินนี่สมัยนู้นเลยสมัยนู้นเลยค่ะตามประวัตินะคะตึกนี้สร้างจริงๆตั้งแต่2457นะคะรัชกาลที่6โดยท่าน2457ใช่ค่ะท่านอุ้ยนาคอนทัพนะคะท่านเป็นเจ้าเมืองหรือเป็นผู้ว่าคนแรกของนครพนมท่านอุ้ยนาคอนทัพนะฮะนาคอนทัพใช่ค่ะซึ่งก็มีรูปท่านนะคะนี่ใช่ค่ะพระยาพนมนครานุรักษ์ใช่ค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหรือจวนผู้ว่าหลังเก่านครพนมนั้นตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรวิจิตรบริเวณริมถนนเลียบโขงเดิมเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระยาอดุลยเดชสยามเมศวรภักดีพิริยะพาหะอุ้ยนาคอนทัพเทศาภิบาลมณฑลอุดรธานีซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรกก่อสร้างระหว่างปีพ.ศ. 2455ถึง2457ผู้สร้างเป็นชาวเวียดนามชั้นบนและล่างไม่มีเสา
ไม่มีการตอกตะปูแม้แต่ดอกเดียวใช้การเข้าเดือยไม้เป็นสถาปัตยกรรมดีเด่นในจังหวัดนครพนมที่มีความสวยงามโดยเฉพาะลักษณะเป็นศิลปะเฟรนช์โคโลเนียนแบบตะวันตกได้รับอิทธิพลในรูปแบบการก่อสร้างจากฝรั่งเศสช่วงสมัยสงครามอินโดจีนที่อาจารย์ก็บอกว่าสถานที่นี้เคยเป็นสถานที่ที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีนะคะซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จมาเยือนนครพนมเนี่ยหลายครั้งแต่ครั้งที่อยู่ในความทรงจำของคนนครพนมก็คือครั้งที่2518นะคะซึ่งณตอนนั้นท่านมาเสด็จมาที่นครพนมและท่านประทับแรมอยู่ณจวนผู้ว่าหลังเก่าแห่งนี้นะคะหนึ่งราตรีด้วยกันใช่ค่ะอยู่ด้านบนอยู่ชั้นบนค่ะขึ้นไปชมได้ค่ะคุ้มนะวันนี้อิ่มลายขนมยกสยามตอนนี้ได้มาเห็นห้องที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยประทับคุ้มแล้วค่ะคุ้มค่าละทีนี้เอาละจากนี้ไปเราก็จะไปสู่จุดหนึ่งได้เวลาที่พี่กนกถามว่าเอ๊ะความเป็นเวียดนามเนี่ยสะท้อนผ่านอะไรนะคะหนึ่งในนั้นก็คืออาหารนะคะจะพาพี่กนกเนี่ยนั่งรถรางไปถนนสีเทพนะคะซึ่งเป็นย่านที่รวมอาหารเวียดนามหลากหลายเมนูด้วยกันนะคะสายอาหารเวียดนามสายอาหารเวียดนามเลยใช่ค่ะร้านดังๆรวมร้านดังนะคะร้านอร่อยที่ได้รับความนิยมทั้งในคนนครพนมและนักท่องเที่ยวค่ะท่านผู้ชมเคยกินเฝอเคยกินก๋วยจั๊บยวนเคยกินอาหารเวียดนามอะไรนะไข่กระทะแหนมเนืองแหนมเนืองนะคะไข่กระทะแหนมเนืองย่อมไม่ได้ลิ้มรสชาติที่มันเที่ยงแท้เท่ากับมากินที่นครพนมใช่ค่ะอาจารย์ก็พาไปเลยนะฮะค่ะไปกันค่ะพี่กนกลงทางเดิมนะฮะทางเดิมค่ะเอาละครับเรื่องราววัฒนธรรมของชาวเวียดนามในนครพนมนั้นยังไม่หมดแค่นี้นะครับช่วงหน้าเราจะไปเรียนรู้และชิมวัฒนธรรมด้านอาหารของชาวเวียดนามที่ถูกล้อมกลืนอยู่กับชาวจังหวัดนครพนมไปแล้วจะมีอะไรบ้างนั้นติดตามช่วงหน้าครับอาจารย์ก๊อฟนำหน้ามาถึงร้านที่แบบโอ้โหดั้งเดิมจริงๆค่ะร้านนี้อร่อยมากนี่ร้านป้าแก้วนะคะจะมาเนี่ยร้านกำลังจะปิดแล้วกำลังจะปิดเพราะว่าป้าสวัสดีครับขายดีมากสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะฮะขอบคุณมากนะฮะที่กรุณาเห็นตัวจริงเป็น FC ไหมคะเป็น FC โอ้ FC เป็นบุญวาสนาวันนี้จะได้ลิ้มชิมรสนะฮะร้านที่อยู่ในตำนานของนครพนมนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวป้าแก้วหรือเฝอป้าแก้วที่เด็ดอยู่ที่น้ำซุปหอมกลมกลมเนื้อนุ่มไม่เหนียวเลยนะครับใครทานเนื้อไม่จุใจก็สามารถสั่งเนื้อลวกและลูกชิ้นเป็นจานแยกมาเพิ่มได้ด้วยนะครับร้านนี้ก็จะแยกถั่วงอกและผักมาให้เติมในก๋วยเตี๋ยวได้เองไม่อั้นเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสพริกสำหรับคนที่ชอบทานรสจัดและถ้าใครจะมาช่วงเที่ยงอาจต้องรอคิวนานนิดนึงนะครับเพราะว่าป้าแก้วนั้นเขาพิถีพิถันมากปรุงก๋วยเตี๋ยวเองทุกชามเลยครับแล้วการลวกเส้นเขามันไม่ใช่ลวกเละนะคะพี่กนกมันพอดีเลยอ่ะเส้นคุณภาพดีมากเชื่อว่าท่านผู้ชมนี่คงกลืนน้ำลายไปกับเรานะคะพี่กนกนอกจากเฝอแล้วอาหารเวียดนามในจังหวัดนครพนมก็ยังมีอีกหลากหลายเมนูด้วยกันเราจะไปกันต่อที่ร้านพรเทพที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารเวียดนามอีกร้านหนึ่งต้องบอกว่าพระเอกของร้านนี้ก็ต้องยกให้ไข่กระทะก๋วยจั๊บยวนขนมปังเวียดนามยัดไส้และหมูยอครับที่กล่าวมาทั้งหมดเราจะได้ลองชิมในแบบรสชาติเวียดนามแท้ๆเลยครับเพราะเจ้าของร้านเป็นชาวเวียดนามที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยตั้งแต่รุ่นคุณปู่แล้วครับและตอนนี้ขอลองชิมอาหารเวียดนามอีกรอบแล้วล่ะครับหมูยอแล้วเนี่ยอะไรครับหมูอ๋อหมูเด้งหมูบะช่อทำเองหมดเลยทำเองหมดหมูยอก็ยังทำเองเขาบอกเลยเหนียวมันหนึบหนึบ
วัฒนธรรมด้านอาหารของชาวเวียดนามที่เข้ามาในเมืองไทยและได้รับความนิยมจนปัจจุบันถูกกลืนเข้ากับชาวนครพนมไปเรียบร้อยแล้วเราสามารถพบเห็นอาหารเวียดนามได้ทั้งตลาดตอนเช้าตลาดตอนเย็นและแทบจะทุกมุมถนนของนครพนมและนี่คือส่วนประกอบส่วนหนึ่งของพหุวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมที่ถูกหลอมรวมกับอีกหลากหลายชาติพันธุ์จนกลายเป็นคนบ้านเดียวกันนั่นเองครับและถ้าพูดถึงชาวเวียดนามแล้วไม่พูดถึงประธานโฮจิมินหรือลุงโฮวีรบุรุษของชาวเวียดนามไม่ได้เลยครับในอดีตนั้นลุงโฮได้เคยเดินทางมาพักอาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนมดังนั้นเราจะไปตามรอยดูเรื่องราวของลุงโฮกันครับเริ่มจากที่นี่เลยตรงนี้นะคะถนนก็คือมาถึงอีกจุดหมายหนึ่งบ้านลุงโฮค่ะบ้านลุงโฮนะโฮจิมินส์เฮาส์นะคะตรงตัวเลยเป็นพิพิธภัณฑ์สำคัญอีกแห่งหนึ่งของที่นครพนมใครมานครพนมเนี่ยนี่คือหนึ่งในแลนด์มาร์คที่คุณจะต้องมาเช็คอินไม่พอจะต้องมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของนครพนมค่ะแน่นอนประวัติของตัวของลุงโฮที่เราเรียกกันใช่ไหมหรือท่านอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์นะคะท่านก็ของทางเวียดนามในช่วงเวลาหนึ่งท่านเคยมาพำนักอยู่ที่บ้านแห่งนี้นะคะจำนวนก็หลายปีทีเดียวนะคะในช่วงที่มีสงครามเวียดนามนะคะคือตัวท่านก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อพยพหนีมา2460กว่าไหมอาจารย์น่าจะประมาณนั้นไหมอาจจะหลังจากนั้นนิดหน่อยค่ะที่ขนมค่ะบ้านนาจอกที่ลุงโฮเคยมาพักอาศัยมีสถานที่ที่จัดแสดงเรื่องราวของลุงโฮอยู่สองแห่งครับที่แรกมีชื่อว่าบ้านท่านโฮจิมินห์เป็นสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวที่ครั้งหนึ่งอดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามาอาศัยพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชอาณาจักรไทยเพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนามในช่วงระหว่างการทำสงครามปีพ.ศ. 2467ถึง2474โดยสถานที่แห่งนี้เป็นบ้านของเพื่อนที่มาจากเวียดนามเช่นเดียวกันถือได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทร่วมอุดมการณ์และอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลกันมีชื่อว่าอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ซึ่งทางรัฐบาลเวียดนามได้มอบเงินจำนวน 30,000 ล้านดองประมาณ45ล้านบาทเมื่อปีพ.ศ. 2557ให้จังหวัดนครพนมและสมาคมไทยเวียดนามเพื่อสร้างอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์แห่งนี้บนเนื้อที่7ไร่เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ประธานโฮจิมินห์รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปีพ.ศ. 2559หลังจากพี่กนกได้พาไปเรียนรู้เรื่องราวของชาวเวียดนามในจังหวัดนครพนมมาแล้วคราวนี้ถึงคิวที่เล็กจะเริ่มต้นภารกิจไปเรียนรู้วัฒนธรรมชาวไทยลาวที่บ้านท่าเรืออำเภอนาว่าแห่งนี้กันแล้วค่ะหลังจากได้รับมอบหมายภารกิจจากคุณพี่กนกแล้วนะคะให้เล็กมาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่บ้านท่าเรือตอนนี้อยู่ที่บ้านท่าเรืออำเภอนาว่าค่ะตื่นเต้นมากเลยนะที่นี่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งใน8ชนเผ่าของจังหวัดนครพนมที่มีความดั้งเดิมและอยู่กันมานานเก่าแก่มากๆเลยแต่เรื่องราวของชุมชนที่นี่จะเป็นอย่างไรพูดคุยเพิ่มเติมนะคะกับท่านสอนวิสิทธิ์เสมอพิทักษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมค่ะที่ทำการเกษตรครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยเหรอคะครับแล้วก็จะมีในชุมชนของบ้านท่าเรือนี้จะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านครัวเรือนในการผลิตทั้งแคนพินโหวดครับผมแคนพินโหวดเครื่องดนตรีของอีสานนี่แหละนี่ที่เห็นอยู่ป้ายด้านหลังอันนี้นะแล้วชอบตรงนี้มากเลยเขาบอกว่ามีแคนไว้ไม่ขาดแคลนเริ่มต้นภารกิจแรกนะคะเล็กจะพาไปคุยกับอาจารย์เกตชัยท่านเป็นปราชญ์ชาวบ้านค่ะเป็นผู้ที่ศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวเผ่าไทยลาวของบ้านท่าเรือแห่งนี้แล้วชาวไทยลาวหรือไทยอีสานเนี่ยเขาบอกว่ามีจำนวนเยอะที่สุดและดั้งเดิมที่สุดจริงไหมคะจริงครับเพราะว่าจริงๆแล้วอีสานเนี่ยมันก็คือรวมทั้ง20จังหวัดที่อยู่ในประเทศไทยแต่ว่าบ้านท่าเรือนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยหนึ่งในนั้นด้วยถ้ามีอะไรท่านรองเสริมได้เลยนะคะพูดคุยเพิ่มเติมด้วยกันนะคะเขาบอกว่าอพยพกันมานี่ตามประวัติเป็นหลายพันปีนะคุณพ่อใช่ไหมคะครับตามนั้นครับมาจากไหนจุด
เริ่มต้นดั้งเดิมของชาวไทยอีสานชาวไทยลาวของเราที่จริงถ้าตำบลสามก็คงยาวเนาะเพราะว่าอาณาจักรตัวนี้เป็นอาณาจักรสีโคตบูรณ์แต่ว่าชุมชนของบ้านท่าเรือจริงแล้วอายุของชุมชนบ้านท่าเรือจริงไม่ถึง200ปีแต่ว่าถ้าพูดถึงอีสานนั้นจะมากกว่านั้นมากกว่านั้นแต่ถ้าชุมชนที่เรามาอยู่กันตรงนี้เนี่ยประมาณ200เกือบ200ปีเกือบ200ปีเรามาอยู่ดั้งเดิมเนี่ยเราย้ายเข้ามามาตั้งถิ่นฐานตรงนี้เลยใช่มั้ยคะครับผมแล้วเรามาทําอะไรจุดจริงๆแล้วประวัติเดิมของเรามาจากอําเภออํานาจเจริญเนาะปัจจุบันก็เป็นจังหวัดอํานาจเจริญแยกมาจากอุบลราชธานีใช่ครับอ๋อค่ะแต่ว่าชุมชนที่เรามาอยู่นี้อายุยังไม่ถึง200ปีแต่เผอิญว่าอยู่ใกล้ๆกับชุมชนบทที่เป็นหนองน้ำที่เป็นแหล่งทำไร่ทำนาปัจจุบันนั้นมีอายุมากกว่านั้นครับค่ะก่อนประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งชุมชนเขาบอกว่าเป็นชุมชนร่วม 3,000 ปีอยู่ทางฝั่งด้านที่ตะวันตกแล้วบทบาทของชาวไทยลาวในงานนมัสการพระธาตุพนมถามหน่อยเรามีส่วนร่วมอะไรแล้วมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่หรือสำคัญมากแค่ไหนคะถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนอีสานรวมทั้งคนในฝั่งเรียกว่าสองฝั่งแม่น้ำโขงเนาะที่เป็นอาณาจักรสีโคตบูรณ์ถ้าทำประวัติเรื่องพระธาตุพนมนี่โอ้สร้างยานยาวนานมากครับหลายพันปีเพราะฉะนั้นแต่ละปีแล้วก็จะมีพื้นที่มีเวทีโดยเฉพาะงานนมัสการพระธาตุพนมเนาะเดือน3เขาก็จะจัดบูธจัดอะไรต่างๆซึ่งบ้านไทยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนนะครับไปร่วมนมัสการให้คนต่างถิ่นอ๋อเรียกว่าเป็นงานโชว์ของโชว์ของดีหรือเป็นการไปรวมใจเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันมันแสดงออกได้หลายอย่างมากเลยนะทั้งแสดงอัตลักษณ์ความพิเศษของแต่ละชุมชนของตัวเองหรือชาติพันธุ์ของตัวเองแสดงออกถึงความศรัทธาที่มีต่อองค์พระธาตุพนมด้วยเป็นงานใหญ่ประจำปีแล้วเรามีส่งตัวแทนนางรำมีอะไรอย่างเงี้ยเราไปร่วมนมัสการเช่นเปิดงานพระธาตุพนมหรือว่างานบวงสรวงไม่แต่งานประเพณีอะไรเราไฟของจังหวัดเราก็ไปแล้วก็ไปจะร่วมรำบวงสรวงองค์พระธาตุด้วยค่ะเรียกได้ว่าทุกงานประเพณีวัฒนธรรมที่ยังรักษาสืบทอดกันมาเนี่ยชาวไทยลาวหรือชาวไทยอีสานของเราเรามีส่วนร่วมกับทุกงานประเพณีใช่ไหมเราต่างวัฒนธรรมค่ะคือแตกต่างแต่ไม่แตกแยกโอ้โหแตกต่างแต่ไม่แตกแยกถูกต้องเลยค่ะแตกต่างแต่ไม่แตกแยกเพราะคนนครพนมมีพระธาตุพนมเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคนบ้านเดียวกันนั่นเองค่ะและภารกิจต่อไปและก็จะพาไปดูวิธีการทำแคนเครื่องดนตรีของชาวไทยลาวและชาวอีสานซึ่งที่บ้านท่าเรือแห่งนี้มีการทำแคนเป็นอาชีพถึงขั้นส่งออกไปขายกันที่ต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะกับเสียงเพราะๆแหมแอคติ้งฉันได้นะแต่เสียงไม่ผ่านเดี๋ยวต้องอยู่ฝึกกันอีกสักพักใหญ่เลยล่ะนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับช่างฝีมือคนที่จะมาทำเครื่องดนตรีแคนพินโหวตหลากหลายผ้าไหมสวยงามวัฒนธรรมล้ำค่าภาษาเฉพาะไพเราะเสียงดนตรีนี่คือเป็นคำขวัญของที่นี่ด้วยนะคะวันนี้นั่งอยู่กับท่านที่จะมาสาธิตวิธีการทำเครื่องดนตรีทำแคนผู้ใหญ่มงคลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะเอาละมารู้จักกับเครื่องดนตรีที่เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านท่าเรือของเรานี่แหละบ้านนาว่าของเรานี่แหละแคนเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนที่จะทำแคนได้หนึ่งตัวก่อนที่เราต้องหาวัตถุดิบที่นำเข้าจากฝั่งลาวก่อนคือเป็นไม้ลูกแคนไม้ลูกแคนครับสำหรับที่บ้านท่าเรือแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ยึดอาชีพการผลิตและจำหน่ายเครื่องดนตรีอีสานได้แก่พิณแคนโบดโปงลางนอกเหนือจากการทำนาค่ะการผลิตเครื่องดนตรีก็นับเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านนี่ตั้งเสียงเช็คเสียงเช็คเสียงก่อนว่าเราจะวางไว้ตรงไหนเราสามารถเห็นคนในหมู่บ้านหลายๆบ้านทำเครื่องดนตรีได้หลายอย่างและทุกๆวันนอกฤดูการทำนาทุกคนในบ้านจะช่วยกันทำเครื่องดนตรีเหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะทำเครื่องเป่าได้แก่แคนโบดปีส่วนพินนั้นนะคะจะมีจำนวนน้อยเพราะพินมีขั้นตอนที่ซับซ้อนต้องใช้ฝีมือทางด้านแกะสลักตา
ามประวัติเล่าว่าการทำเครื่องดนตรีของที่นี่เริ่มจากการทำแคนตั้งแต่ปีพ.ศ.2450เลยทีเดียวค่ะและแคนแต่ละตัวก็ต้องใช้เวลาทำถึง3วันกว่าจะสามารถนำมาเป่าได้ผ่านไปแล้ว3วันนะคะได้มาแล้ว1ชิ้นอันนี้เรารวบรัดขั้นตอนให้ได้เห็นพอได้มาประกอบกันเสร็จสิ้นจริงๆนะคือต้องมาจอดดูตรงนี้ครับจอดดูเพื่อจะเอาเสียงแต่ละลูกออกมาครับค่ะเพื่อให้มีเสียงออกมาได้มาแล้วสำหรับแคน1ชิ้นแล้วที่นี่นอกจากจะทำแคนแล้วสร้างรายได้แล้วทำโบสถ์แล้วก็ทำพินอีกด้วยซึ่งก็โปงลางด้วยมีทำโปงลางด้วยซึ่งทักษะในการทำเครื่องดนตรีมันชิ้นไหนทำยากที่สุดในบรรดาเครื่องดนตรีไทยอีสานแคนครับทำยากที่สุดแคนนี่เป็นต้องใช้ความเพียรใช้ใจนิ่งแล้วค่อยให้จิตใจอยู่กับแคนครับเพราะว่าต้องเข้าใจทำถึงจะได้อัตลักษณ์ที่เห็นได้ชัดของชาวไทยลาวคือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนี่แหละค่ะชาวบ้านที่นี่ทอผ้ากันแทบทุกบ้านบางคนนะคะเริ่มเรียนรู้การทอผ้าตั้งแต่อายุ12ปีเลยค่ะการทอผ้าของที่นี่โด่งดังมีชื่อเสียงมากสำหรับศูนย์หัตถกรรมผ้าไหมบ้านท่าเรือเป็นมรดกที่สืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายและถ่ายทอดภูมิปัญญาในการมัดลายย้อมสีและการทอผ้าให้ลูกหลานผู้หญิงได้สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันไม่ง่ายนะคะกับการที่จะเรียนรู้วิธีการทอผ้าให้ได้เป็นผืนขึ้นมา1ผืนแต่ด้วยการถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้จากบรรพบุรุษทุกวันนี้น้องๆหรือเด็กๆอายุ12ปีในชุมชนนี้เขาเรียนรู้กันได้แล้วนะแต่ด้วยความรู้สึกของเราเนี่ยเราเคยแต่สวมใส่แต่พอต้องมาลองในการทอขึ้นมาจริงเนี่ยไม่ง่ายมาถึงภารกิจที่เล็กรอคอยแล้วนั่นก็คือการทำอาหารนั่นเองค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าอาหารอีสานได้รับความนิยมไปทั่วประเทศมาถึงใจกลางความเป็นอีสานจะพลาดได้ไงล่ะคะสำหรับเมนูวันนี้ก็จะมีปิ้งไก่ไข่มดแดงก้อยไข่มดแดงส้มตำปลาร้าแจ่วปลาร้าแต่ละเมนูชวนน้ำลายไหลแล้วค่ะเดี๋ยวเล็กขอตัวไปเป็นลูกมือแม่ก่อนนะคะโอ้โหเมนูหลักร้อยแต่วิวหลักล้านค่ะหลังจากที่เล็กได้ไปช่วยชาวบ้านทำอาหารที่เป็นเมนูท้องถิ่นของชาวไทยลาวแล้วเราก็จะมานั่งล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกันซึ่งต้องบอกนะคะว่าจากที่เล็กได้ลองมาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทยลาวแล้วเล็กรู้สึกได้เลยค่ะว่าเป็นวิถีชีวิตที่อบอุ่นเรียบง่ายมีความสุขมากๆเลยและมาถึงภารกิจสำคัญที่เล็กจะต้องทำอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการฝึกรำแบบชนเผ่าไทยลาวเพื่อพรุ่งนี้เล็กและชาวบ้านจะไปร่วมรำต่อหน้าองค์พระธาตุพนมต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพระทานเนี่ยให้ชาวเรนูนครมาอยู่อุปถัมภ์พระธาตุเพราะนั้นทุกปีเนี่ยถ้ามีงานนมัสการองค์พระธาตุพนมชาวเรนูนครเนี่ยก็จะไปฟ้อนถวายองค์พระธาตุพนมเพื่อเป็นสิริมงคลสวัสดีค่ะสาวภูไทยรายงานตัวนะคะหลังจากที่หมิวเนี่ยได้รับมอบหมายภารกิจจากพี่กนกนะคะตอนนี้เนี่ยหมิวก็มาอยู่ที่อำเภอเรนูนครเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆชาวภูไทยเนี่ยก็กระจายอยู่ทั่วจังหวัดนครพนมแต่ว่าที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือที่อำเภอเรนูนครนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในเนี่ยจะมีปราชชุมชนปราชชาวบ้านให้ความรู้กับเราว่าถ้าอยากจะเป็นสาวภูไทยเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างค่ะตามเข้ามาตามเข้ามา
นี่โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเยอะมากเลยอันนี้ท่านนายกใช่ไหมคะใช่ค่ะท่านนายกเทศมนตรีสวัสดีค่ะและนี่คือปราชุมชนอาจารย์ชัยบดินทร์ครับผมปราชุมชนนะคะเป็นผู้รู้ของเราที่จะมาให้ความรู้เราในวันนี้ครับผมถ้าเกิดว่าหมิวอยากจะมาเป็นสาวภูไทยเนี่ยหมิวต้องรู้อะไรบ้างคะรู้ประเพณีวัฒนธรรมนะซึ่งบางครั้งมันมีภาษามีอาหารการกินแล้วก็มีวัฒนธรรมการฟ้อนการรำและพิธีบายสีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยครับพอมาถึงนะคะสิ่งแรกที่หมิวได้เรียนรู้ก็คือการทำพิธีบายสีสู่ขวัญซึ่งพิธีนี้จะเป็นพิธีที่ชาวภูไทยเนี่ยนิยมปฏิบัติเวลาที่มีแขกมาเยี่ยมเยือนเดี๋ยวเราให้อาจารย์ชัยบดินทร์เล่าถึงพิธีนี้ให้เราฟังกันดีกว่าค่ะโอ้นี่เองอาจารย์ชัยบดินทร์อันนี้คืออะไรคะเขาเรียกพานใบสีครับพานใบสีคือปกติจะใช้ในพิธีบายสีสู่ขวัญครับผมรับแขกบ้านแขกเมืองมันจะมีอยู่หลายลักษณะอันน้อยนี่มันจะตัวบุคคลรับแขกบ้านแขกเมืองก็3ชั้นขึ้นไป3ชั้นนับยังไงอย่างนี้อันนี้กี่ชั้น1อันนี้3ชั้น2ชั้นอันนี้3ชั้นตัวนี้ครับรับแขกบ้านแขกเมืองตั้งแต่ผู้ว่าราชการลงมาแต่ว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีถ้าเป็นเชื้อพระวงศ์หม่อมหลวงก็จะ5ชั้นถ้าลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์นี่ก็7พระมหากษัตริย์ก็9สมัยก่อนเขาจะทำอย่างนั้นค่ะเพราะเรามีความเชื่อมั่นมาในร่างกายของเรามันมีเทวดาคุ้มครองอยู่พอมาแล้วบางทีมันอาจจะตกลุ่มตกล่องไปนู่นไปนี่มันทำให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหายไปขวัญนะก็จะทำพิธีไปสีสู่ขวัญผูกข้อต่อแขนให้ครับผมเพื่อเป็นการเรียกขวัญมาสู่เนื้อสู่ตนอันนี้คือความหมายของพิธีไปสีสู่ขวัญครับผมสำหรับประเพณีพาแรงหรือว่าพาข้าวแรงจัดขึ้นเพื่อรับขวัญญาติพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดมาจากต่างถิ่นแขกผู้มาเยือนหรือแม้แต่เป็นคนในชุมชนสังคมเดียวกันก็ได้นะคะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นมักจะทำพิธีการสู่ขวัญหรือว่าการรับขวัญร่วมด้วยรวมไปถึงมีการแสดงพื้นเมืองเพื่อเพิ่มความสนุกสนานอีกด้วยหลังจากที่เรากินพาแรงกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหมิวจะพาไปเรียนรู้ประวัติที่มาของชาวภูไทยในจังหวัดนครพนมมีที่มาที่ไปยังไงไปคุยกับอาจารย์ชัยบดินทร์สาลีพันธ์ค่ะชาวภูไทยเนี่ยประวัติความเป็นมาเนี่ยมีที่มายังไงคะอาจารย์เมื่อก่อนนั้นเราก็อยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงหลังจากนั้นเราพี่น้องไม่ลงรอยกันแย่งกันเป็นใหญ่ก็เลยพากันหนีอพยพมาอยู่ทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงก็คือประเทศไทยก็คือประเทศไทยในปัจจุบันแล้วก็โอกาสที่จะเข้ามานะเราก็ได้ยินข่าวว่าทางหนองหานหลวงเนี่ยเขาอุดมสมบูรณ์แต่เวลาเราไปอยู่เนี่ยอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันลมมันพัดแรงเพราะเราเคยอยู่ทางนู้นเนี่ยอยู่ดงหนาป่าทึบฝั่งซ้ายใช่ไหมคะเมื่อก่อนทำให้ผู้เฒ่าผู้แก่กับเด็กๆได้เสียชีวิตทีนี้ก็เลยกลับมาว่าจะไปสู้เอาบ้านเมืองต่อค่ะพอมาเข้าไปที่วัดพระธาตุพนมท่านก็บอกว่าชาวภูไทยเนี่ยขอให้มาอยู่อุปถัมภ์ค้ำชูศาสนาด้วยกันเถอะก็เลยแนะนำให้ควานช้างมังเอกพามาดูที่ก็ชอบว่าบริเวณนี้เนี่ยความช้างมังเอกนี่คือ มันมีงาเดียวค่ะเขาไปถวายวัดพระธาตุพนมไว้เสร็จแล้วมาดูแล้วก็เป็นทำเลที่เหมาะสมก็เลยตั้งเป็นบ้านเรือนที่นั่นในตอนที่เราอพยพมาประมาณปีพ.ศ. 2369รัชกาลที่3ครับผมแล้วตอนนี้เราก็ไม่ได้กลับมาหลังจากนั้นปี2384-85เราก็ไปกวาดต้อนเอาชาวภูไทยมาไว้ในประเทศไทยเพราะนั้นเขาก็อยู่ตามเขาวงกาฬสินธุ์อะไรพวกนี้ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยในช่วงนั้นก็เลยต่อมาในปี2387เนี่ย
ตั้งเป็นเมืองเรนูนครครับผมก็เป็นที่มาของชาวภูไทยเสร็จแล้วนี่ในก็มีกษัตริย์มีเจ้าเมืองครองเมืองมาไม่ใช่กษัตริย์ค่ะเป็นเจ้าเมืองเจ้าสายเจ้าเพชรแต่เจ้าเพชรเนี่ยไม่ได้ครองเมืองเจ้าสายเจ้าภัยเจ้าพีมสรแล้วก็เจ้าสิงห์เจ้าโกมลเหม็นคือพูดง่ายๆที่เรนูนครเนี่ยก่อนที่จะเป็นอำเภอเนี่ยมีเจ้าครองเมืองมีเจ้าเมืองมาตลอดเจ้าเมืองอยู่5องค์มีเจ้าเมืองและองค์สุดท้ายในช่วงปีเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2450กรมพญาดำรงราชานุภาพท่านเสด็จมาแล้วก็มาดูภูมิลำเนาแล้วก็ดูพื้นฐานก็เลยตั้งเป็นอำเภอเรนูนครแต่เอาไปตั้งไว้ที่ธาตุพนมเพราะมันมีน้ำเซบ้างไฟไหลผ่านเพราะช่วงนั้นฝรั่งเศสเริ่มเข้ามากลัวเขาฝรั่งเศสจะมายึดเอาก็เลยไปตั้งอำเภอเรนูที่นั่นและในปีพ.ศ. 2460ในราชการนุเบกษาท่านบอกว่า อำเภอใดตั้งอยู่ณตำบลใดให้ชื่อตำบล นั้นเพราะนั้นรีนูก็เลยเป็นตำบลมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปี2513จึงได้เป็นกิ่งอำเภอและเป็นอำเภอในปัจจุบันแบ่งการปกครองออกไปเป็น9ตำบลในปัจจุบันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นในอบต.ค่ะทั้งหมดอาจารย์ชัยวดินทร์นี่ตำบลนะครับเป็นสมกับเป็นแบบปราชชุมชนจริงๆนะคะและนั่นก็เป็นประวัติที่มาของชาวภูไทยในจังหวัดนครพนมส่วนบ้านที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นบ้านของชาวภูไทยในอดีตจำลองขึ้นมาค่ะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยบ้านเรือนของชาวภูไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาตามยุคตามสมัยซึ่งบ้านของชาวภูไทยก็จะยกใต้ถุนให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายตัวบ้านจะแยกกันระหว่างเรือนครัวกับเรือนนอนซึ่งบริเวณเรือนนอนก็จะมีห้องนอนอยู่หนึ่งห้องถ้าบ้านไหนมีลูกสาวก็จะให้ลูกสาวเนี่ยเข้าไปนอนในห้องนอนป้องกันคนมาทำมิดีมิร้ายค่ะหลังจากที่เราได้เห็นสภาพบ้านเรือนของชาวภูไทยกันแล้วนะคะอีกหนึ่งอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแสดงถึงความเป็นชาวภูไทยนั่นก็คือเครื่องแต่งกายค่ะวัฒนธรรมเรื่องการถักทอเสื้อผ้าของชาวภูไทยเนี่ยเด่นชัดมากมีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งเรื่องของสีสันและลวดลายเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทอผ้าของชาวภูไทยกันดีกว่าค่ะสำหรับการทอผ้าของชาวภูไทยนั้นในอดีตจะทอผ้าเอาไว้ใส่กันเองในครอบครัวซึ่งความโดดเด่นของเสื้อผ้าก็คือสีและเนื้อผ้าซึ่งเนื้อผ้าจะผลิตจากผ้าฝ้ายและผ้าไหมในส่วนของเสื้อนะคะนิยมทำเป็นเสื้อแขนกระบอก3ส่วนติดกระดุมธรรมดากระดุมเงินหรือเหรียญสตางค์ก็ได้เช่นเหรียญสตางค์5สตางค์10เอามาติดเรียงเป็นแถวเลยค่ะอ๋อลืมบอกนิยมใช้เป็นผ้าย้อมครามเข้มนะคะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปเจอพี่อมรรัตน์ดีกว่าพี่อมรรัตน์จะพาไปดูวิธีการทอผ้าของชาวภูไทยค่ะสวัสดีค่ะน้องคุณพี่อมรรัตน์ค่ะคุณพี่อมรรัตน์คุณพี่อมรรัตน์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้าภูไทยสืบทอดกันมาเรื่อยๆตั้งแต่บรรพบุรุษมานะคะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ก็เลยช่วยกันอนุรักษ์เราจะเพราะว่ากลัวหุ่นจุ๋นหายไปนะคะค่ะดีแล้วที่ทำมาอยู่บ้านชุดที่หมิวใส่กับพี่อมรรัตน์ใส่ก็ไม่เหมือนกันนะค่ะไม่เหมือนอันนี้คือจะออกงานนะคะชุดอันนี้ก็ชุดฟ้อนชุดฟ้อนของขาลำภูไทยโดยเฉพาะแต่พื้นเมืองของเราหรือว่าชาวบ้านธรรมดาธรรมดาก็จะใส่ส่วนมากจะใส่อย่างนี้ไปทำบุญไปอะไรหรือว่าใส่อยู่บอลไออยู่บ้านทำทอผ้าทออะไรแต่พื้นเมืองตรงนี้เราทอเองค่ะจะดูยากไหมคะเพราะว่ามีลายด้วยเป็นอันนี้คือผ้าพื้นเมืองของเราสีสวยสีสวยมากค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวการทอผ้าของชาวภูไทยแล้วนะคะเอาละต่อไปเราจะได้ชิมแล้วก็ชมอาหารพื้นถิ่นค่ะโอ๊ยรอคอยมานานมากนั่นก็คือข้าวปุ้นปลาร้านั่นเองต้องขอบอกเลยนะคะว่าเป็นเมนูเด็ดของชาวภูไทยที่เรนูนครกันเลยทีเดียว
และแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่หมิวรอคอยนะคะนั่นก็คือการมาลองทานอาหารพื้นถิ่นของที่นี่มาถึงเรนูนครแน่นอนว่าเราต้องไม่พลาดที่จะทานขนมเส้นนะคะหรือว่าขนมจีนค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำขนมเส้นนั่นก็คือพี่มณีวาดตอนนี้รออยู่แล้วอ่ะเจอพอดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหมิวพี่วาดหรือว่าพี่มณีวาดอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบีบขนมเส้นเลยใช่ค่ะวันนี้พี่วาดพาหมิวไปทำเหมือนได้ไหมได้ค่ะโอเคที่นี่นะคะถ้าแขกไปไทยมานี่นะถ้ามาไม่ทานข้าวปุ้นขนมจีนเรนูแล้วแสดงว่ามาไม่ถึงเรนูค่ะน้องหมิวที่น่าเป็นนักค่ะเชิญทางนี้ค่ะเชิญทางนี้ค่ะหมิวมาถึงแน่นอนค่ะพี่มณีวาดเพราะวันนี้เนี่ยหมิวจะมาช่วยพี่มณีวาดลงมือทำข้าวปุ้นปลาร้าด้วยในส่วนของการทำข้าวปุ้นนะคะจะผลิตจากแป้งข้าวเหนียวธรรมชาติข้าวปุ้นเนี่ยจะคั้นสดใหม่ทุกจานทำให้ได้รสชาติถึงความหอมอร่อยเอามาปรุงรสกับน้ำยาน้ำกะปิแล้วก็ปลาร้าจะได้ลิ้มชิมรสของความอร่อยอีกรูปแบบบวกกับทานกับผักสดนะคะผักลวกตามความชอบกลายเป็นเมนูขึ้นชื่อเลยนะที่ประชาชนนักท่องเที่ยวมาเยือนเรนูนครต้องได้ชิมถ้าไม่ได้ชิมแปลว่ามาไม่ถึงเรนูนครค่ะและหลังจากที่เราได้ชิมข้าวปุ้นกันไปแล้วก็ถึงเวลาสำคัญค่ะเราจะต้องไปหัดฟ้อนรำภูไทยเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยหมิวจะไปรำถวายต่อหน้าองค์พระธาตุพนมค่ะแต่หมิวก็อยากรู้นะว่าที่มาที่ไปประวัติการรำถวายต่อหน้าองค์พระธาตุพนมของชาวภูไทยเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวไปขอความรู้จากอาจารย์ชัยบดินทร์ให้อาจารย์เล่าให้ฟังดีกว่าค่ะน้องหมิวได้ฟังผมพูดแล้วใช่ไหมว่าพระธาตุเนี่ยให้ชาวเรนูนครมาอยู่อุปถัมภ์พระธาตุเพราะนั้นทุกปีนี่ถ้ามีงานนมัสการองค์พระธาตุพนมชาวเรนูนครก็จะไปฟ้อนถวายองค์พระธาตุพนมเพื่อเป็นสิริมงคลถ้าหมิวอยากแบบเป็นสาวเรนูนครแบบเต็มตัวหมิวก็ต้องฟ้อนรำด้วยครับผมอยากให้อาจารย์สอนหนูได้ไหมหมิวพอจะแบบพอจะฝึกได้ไหมคะได้ครับไม่มีปัญหาครับผมงั้นเดี๋ยวอาจารย์ฝึกให้หมิวหน่อยเพราะว่าหมิวตั้งใจแล้วว่าวันนี้เนี่ย เดี๋ยวหมิวจะต้องได้ไปฟ้อนหน้าองค์พระธาตุโอเคโอเคหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเอาละครับอาจารย์ก๊อฟครับมาถึงช่วงสำคัญของรายการวันนี้แล้วนะฮะเรามาอยู่ตรงหน้าองค์พระธาตุนะครับด้านหนึ่งนะครับแล้วก็กำลังจะเข้าสู่พิธีรำถวายนะองค์พระธาตุใช่ไหมอยากให้อาจารย์ก๊อฟพูดถึงความสำคัญของงานนมัสการองค์พระธาตุงานประจำปีนี่นะมีความสำคัญยังไงจริงๆแล้วเป็นงานที่ชาวไทยทุกๆคนแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ทุกๆกลุ่มทุกๆชนเผ่านะคะแล้วก็รวมถึงพี่น้องจากสปป.ลาวนะคะทุกปีจะมาร่วมใจร่วมมือกันนะคะจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมขึ้นทุกปีค่ะนี่คือชุดอะไรอาจารย์ของชาวผู้ไทยชาวผู้ไทยใช่ค่ะชุดชาวผู้ไทยก็แบบนึงไทยลาวก็แบบนึงย้อกระเลิงโซ่ก็คนละแบบเลยนะคะคนที่เป็นชาวไทยแสกก็อีกแบบนึงและชาวเวียดนามอย่างผมฮะนี่มาในชุดเต็มยศเลยเอาใหญ่เนี่ยจะมีส่วนร่วมยังไงฮะจริงๆก็จะเห็นตัวแทนของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามนะคะแต่งชุดเป็นชุดอ่าวใหญ่ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของชาวเวียดนามเนี่ยมาร่วมโดยเฉพาะมาร่วมในพิธีแห่พระอุปคุตด้วยค่ะพี่กนกคือถือองค์พระอุปคุตแล้วก็ดำน้ำลงไปที่ต้องให้ทางผู้ใหญ่ในจังหวัดเป็นคนที่ใช่ค่ะอ๋อแล้วก็มีตัวแทนของชาวเวียดนามชาวไทยเวียดนามเนี่ยมาร่วมอุ้มองค์อุปคุตใช่ค่ะเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมหนึ่งที่ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ใดแต่ทุกคนสามารถมาเข้าร่วมได้ลงในแม่น้ำโขงนี้ใช่ไหมถูกต้องค่ะพี่กนกเป็นบุญมากนะเป็นบุญมากนะใช่ค่ะสำหรับชาวเวียดนามก็มาทางด้านนี้ได้ซีนนี้ซีนนี้ได้และจากนี้ไปเราจะได้ชมกันเราจะได้ชมกันสิ่งที่อาจารย์ก๊อฟได้เล่าให้ฟังนะฮะ
จะมีความยิ่งใหญ่มีมนต์ขลังขนาดไหนแบบตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญก็คือว่าสองสาวพิธีกรของเราเนี่ยจะร่วมรำด้วยนะฮะให้เป็นบุญของเขาเป็นบุญของเขาเป็นบุญของเขานะครับอาจารย์ด้วยเดี๋ยวไปรำด้วยโอ้ยโอเคค่ะได้ตื่นเต้นเราไปชมกันนะครับท่านผู้ชมฮะผู้ชมฮะหลังจากที่เราทั้ง3คนต่างได้รับมอบหมายภารกิจและผมก็เลือกภารกิจที่จะไปเรียนรู้ทำความเข้าใจนะครับพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูก้าวแรกของพี่น้องชาวเวียดนามนะที่หันมาพึ่งความสงบร่มเย็นในบ้านของเรานะครับแล้วก็นำเอาเมนูอาหารนำเอาพิธีกรรมวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเข้ามาเผยแพร่ในบ้านเราผมก็ต้องลงทุนไปชิมอาหารหลากหลายเมนูของอาหารเวียดนามที่นี่ใช้คำว่าลงทุนเลยอ่ะคุณฮะงานหนักมากใช่ทำไมครับคือผู้เสียสละใช่ไหมคะใช่ครับไม่ผมจะบอกว่าทั้งเล็กทั้งหมิวคืออาหารเวียดนามที่เราทานที่กรุงเทพเนี่ยเมนูมันอาจจะฟังคล้ายๆกันก๋วยจั๊บยวนอะไรเฟอนะแหนมเนืองแต่มาที่นี่เนี่ยอันนี้คือต้นตำรับแล้วจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แม้ผมไม่อยากใช้คำว่าอร่อยกว่าแต่ว่าหาทานที่กรุงเทพหรือว่าภาคกลางเนี่ยไม่ได้ต้องมาหาทานที่นี่ดั้งเดิมรสชาติและแม้ว่าชาวเวียดนามพ้นทะเลจะกลับไปแล้วแต่ก็ยังมีเลือดเนื้อเชื้อไขเขาโอ้โหอยู่เป็นจำนวนมากนะครับและสูตรอาหารดั้งเดิมของเขาเนี่ยยังคงอยู่จนถึงตอนนี้โหสุดยอดเลยอ่ะนี่อันนี้คือสิ่งที่ไปเจอมาสิ่งที่พี่กนกไปเจอใช่ส่วนหมิวเนี่ยได้รับมอบภารกิจให้ไปอำเภอเรนูนครโอ้โหอำเภอใหญ่ส่วนใหญ่ผู้คนที่นั่นเนี่ยเป็นชาวพูไทยหรือว่าชาวพูไทยจริงๆเนี่ยคือเขาเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะแต่ทุกวันนี้เนี่ยยังอยู่แล้วสิ่งที่ยังคงอยู่ไม่ใช่แค่ผู้คนนะคะแต่ว่าคือวัฒนธรรมอย่างเช่นแขกไปใครมาต้องมีการทำพิธีบายสีสู่ขวัญแม้ว่าจะเป็นเด็กนะแม้ว่าจะเป็นหรือจะเป็นน้องอย่างเงี้ยนี่ไงผูกเขาแบบนี้แบบนี้ค่ะเขารับขวัญใช่ไหมมาร่วมกันทั้งชุมชนแบบนั้นเลยใช่ไหมใช่เหมือนกับว่าเขาต้อนรับเราเป็นคนในครอบครัวแล้วผู้อาวุโสมาทำพิธีให้เลยใช่แล้วบายสีเสร็จเนี่ยนั่งล้อมวงกินข้าวเขาเรียกว่าพาแรงกินข้าวเย็นกินข้าวพร้อมกันแล้วเมนูนะแบบมีทั้งสมตำไก่ย่างคือเยอะมากมีของคาวของหวานคือเหมือนกับว่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่กับเด็กๆได้นั่งอยู่ด้วยกันแล้วไม่พอนะคะคือเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นผ้าทอมือด้วยตัวเองนะคือคนในชุมชนต้องทอผ้าแล้วเอาผ้ามาใส่เรียกว่าผ้าภูไทยอันนี้คือทอ1ชิ้นทอ1ชิ้นแต่อันนี้ก็ทอมาเย็บแล้วเอามาเย็บต่อกันเป็นชุดโอ้น่ารักมากน่ารักมากแล้วทุกๆวันศุกร์นะคะทุกๆวันศุกร์เนี่ยเด็กนักเรียนต้องใส่ชุดพื้นถิ่นไปโรงเรียนน่ารักเนอะเด็กๆก็จะเติบโตขึ้นมาโดยรู้วัฒนธรรมการแต่งกายของตัวเองรู้รักยอดภูมิใจในอัตลักษณ์ของอันนี้คืออันนี้คือเรนูนครค่ะทีนี้เล็กไปที่บ้านท่าเรือค่ะบ้านท่าเรืออำเภอนาว่าเมื่อสักครู่นี้หมิวพูดถึงส้มตำไก่ย่างมันคืออาหารไทยอีสานใช่ไหมจุดกำเนิดเนี่ยต้องพูดถึงเลยชุมชนตรงนี้เขาอยู่กันแล้วเขามีความเข้มแข็งมากเรารู้จักวัฒนธรรมประเพณีฮีดคองต่างๆเข้มแข็งเขาภาคภูมิใจในอัตลักษณ์วิถีความเป็นไทยอีสานไทยเหล่ามากเล็กได้ไปลองทำหลายเมนูด้วยมีทั้งไก่ย่างปลาร้าที่นี่ทำปลาร้าด้วยนะทำปลาร้าด้วยเหรอใช่ไก่ย่างปลาร้าไข่มดแดงใช่ขนมจีนกับต้มปลาร้าถูกต้องเหมือนเป็นเครื่องปรุงสำหรับอาหารอีสานอิจฉาอิจฉาเลยใช่ไหมต้องบอกเลยว่าสองท่านเนี่ยแซ่บอีหลีค่ะไม่อยากจะซ้ำเติมนะแต่ไปมาแล้วท่านผู้ชมทั้งนาว่าไทยลาวทั้งเรนูนครพี่น้องชาวพูไทยและทั้งอำเภอเมืองทั้งอำเภอท่าพนมกับอีก8อำเภอของทั้ง12อำเภอของจังหวัดนครพนมนะครับรวบรวมหลากหลายชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นมาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งประเทศเพื่อนบ้านที่มาเนี่ยข้ามลาวข้ามกัมพูชามานะเวียดนามเนี่ยอยู่ถัดไปนะเขายังมาถึงนี่ใช่ไหมแล้วก็ทิ้งรากฐานอารยธรรมเอาไว้นะครับแล้วก็อยู่กันเป็นความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรมที่นี่อย่างอบอุ่นและกลมเกลียวท่านผู้ชมมาแล้วเนี่ยนะฮะ
นับตั้งแต่ตรงลานพระยาศรีสัตนาคราชตรงนี้นะครับออกไปทุกแยกเนี่ยก็จะเห็นถึงความบรรยากาศการท่องเที่ยวบรรยากาศการดำเนินชีวิตการขายของการผลิตสินค้าที่เขาทำมาเองกับมือและเป็นสินค้าที่จะบอกว่าปลอดสารพิษเพียวๆนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ดูตามถนนคนเดินหรือว่าตลาดโต้รุ่งเนี่ยนะครับมากกว่า 50% เนี่ยท่านหาไม่ได้ในจังหวัดอื่นนะท่านต้องมาหาที่นี่มีเสน่ห์มากฝากไว้เลยและที่สำคัญนะริมโขงแบบนี้บรรยากาศดีตลอดทั้งปีใช่นะฮะนี่บรรยากาศร่มเย็นมากตั้งแต่มีลานพระยาศรีสัตนาคราชแล้วก็มีท่านผู้ชมเห็นไหมฮะสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลที่ทางท็อปนิวแล้วก็ครูอาไลนะมาช่วยกันว่าแล้วก็พี่น้องจิตอาสาของที่นี่ด้วยนะฮะก็อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมหาเวลามาคึกคักมากเลยนะใช่คึกคักเหมือนเป็นศูนย์รวมของชุมชนเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เป็นแลนด์มาร์คมีเสียงดนตรีตลอดเวลามาสัมผัสนะอารมณ์บรรยากาศการท่องเที่ยวของสังคมพหุวัฒนธรรมของพี่น้องหลากหลายชาติพันธุ์ของจังหวัดนครพนมแล้วท่านจะประทับใจแล้วท่านจะรู้สึกเลยว่าชีวิตที่เรียบง่ายตามธรรมชาติและสโลไลฟ์เนี่ยมันเป็นยังไงแต่อย่างหนึ่งที่ผมพลาดเลยและไม่มีโอกาสก็คือว่าผมแบบไม่มีโอกาสได้ร่วมลำถวายองค์พระธาตุพนมเหมือนอย่างทั้งสองท่านซึ่งวันนี้เราสองคนได้มีโอกาสได้รำคือเราสองคนเนี่ยกลายเป็นลูกพระธาตุแล้วนะคะอุ้ยมันงานใหญ่นะคะพี่กนกการที่จะได้มีโอกาสได้ไปร่วมรำนมัสการองค์พระธาตุพนมมันไม่ธรรมดาคือเราเข้าใจถึงบรรยากาศและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนที่อยู่ณบริเวณตรงนั้นด้วยนะคะถึงแม้หมิวออกตัวแล้วว่าโอ้เรื่องรำสบายมากแล้วหมิวเขาก็ทำได้ดีด้วยนะเห็นไหมด้วยบรรยากาศพาไปรำได้คือมันอินอะหมิวนี่รำแบบผู้ไทยผู้ไทยรำแบบผู้ไทยตามชุดเลยใช่ไหมแล้วก็วิธีการรำเนี่ยก็ไม่เหมือนกับภาคกลางที่หมิวเคยรำไทยมาแต่ว่าพอได้ยินเสียงเพลงพอได้เห็นพี่ๆเขารำเรารำได้แล้วเรารู้สึกว่าเราอินอะเราลำต่อหน้าองค์พระธาตุพนมอ่ะมันเป็นวัฒนธรรมที่เราสามารถเรียนรู้ได้โดยธรรมชาติเนาะส่วนเล็กนี่ลำของไทยลาวของไทยลาวเขาก็จะตามจังหวะพินแคนความสนุกสนานเสียงโปงลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นท่ารำก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักหรอกแต่ทุกคนเป็นใจอันหนึ่งอันเดียวกันนะเพื่อองค์พระธาตุทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยมีพื้นฐานการรำแบบเฉพาะถิ่นแบบนี้นะคือเรียนรำมาเนี่ยเคยใช่ไหมแต่พอจังหวะขึ้นแล้วลำต่อหน้าองค์พระธาตุเนี่ยไปได้อะไปได้เหมือนท่านโดนจิตโดนใจนะคือไม่คิดว่าหมิวจะรำได้แต่หมิวก็รำได้เนี่ยผมพลาดเลยเนี่ยไม่มีโอกาสไม่ได้ต้องเป็นแบบชาวผู้ไทยกับชาวไทยลาวกับทั้งนี้และทั้งนั้นทางรายการลายขนกยกสยามก็ต้องขอบคุณนะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ได้เปิดโอกาสให้เรานะมาทำความรู้จักกับนครพนมแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ชมมาทำความรู้จักมาสัมผัสเหมือนอย่างที่เรา3คนได้สัมผัสมาแล้วนะครับค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อันนี้ฟ้าเปิดเลยท่านผู้ชมดูดิฮะมองเห็นเทือกเขาแบบเป็นแนวสวยงามเลยนะฮะเห็นไหมฮะ